กระผมอดิศรเพียงเกตครับการที่การเมืองกำลังเร่าร้อนเพราะจะหมดสมัยประชุมจะครบวาระในการเป็นสมัยประชุมในการเลือกตั้งครั้งปี2562ต่างฝ่ายต่างพักการเมืองก็รณรงค์หาคนหรือส่งเสริมให้พักตนเองมีชื่อมีเสียงจะส่งคนนั้นจะส่งคนนี้นักข่าวก็สนุกไปด้วยนะครับถามนำไปคิดคำถามมาจากสำนักพิมพ์บอกว่าพักการเมืองนี้จะไปจับกับพักมือกับพักการเมืองนี้ผมอดิศรเพียงเกียรติครับมองการเมืองต้องมีหลักการนะครับปัจจุบันนี้แบ่งแยกออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายรัฐบาลคืออาศัยรัฐธรรมนูญเอาสว250คนมายกมือสนับสนุนตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีเรียกว่าฝ่ายสืบทอดอำนาจจากคสช.จากการรัฐประหารก่อการกบฏฝ่ายนี้มีพรรคการเมืองที่สนับสนุนก็คือพรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์บอกว่าจะไม่ยกมือร่วมกับสวเป็นประชาธิปไตยวิปริตคุณอนุทินชาญวีรกุลพรรคภูมิใจไทยนายกรัฐมนตรีต้องมาจากพวกผมพรรคชาติไทยพัฒนานะครับจากสุพรรณบุรีและพรรคเล็กพรรคน้อยรวมตัวกันเป็นรัฐบาลจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็เป็นการสืบทอดสนับสนุนโดยตรงโดยอ้อมกับผู้ที่ยึดอำนาจก่อการกบฏตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันพูดอย่างทำอย่างหรือไม่ประชาชนจำไว้ในสมองอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายพรรคเพื่อไทยพรรคอนาคตใหม่และเปลี่ยนมาเป็นพรรคก้าวไกลพรรคประชาชาติพรรคเพื่อชาติพรรคพลังปวงชนไทยเหล่านี้ทำพรรคเสรีรวมไทยรวมตัวกันเป็นพรรคฝ่ายค้านถึงแยกออกเป็นสองกลุ่มสองขั้วอย่างนี้ครับการที่แต่ละขั้วทำงานกันชัดเจนตรวจสอบกันมา4ปีเนี่ยผมคิดว่าประชาชนเขาเห็นหน้าเห็นหลังว่าควรจะได้พรรคการเมืองใดไปเป็นฝ่ายบริหารในโอกาสต่อไปคำถามจึงมีว่าพลังประชารัฐจะมาจับมือกับเพื่อไทยเหรอเป็นผมนี่ยื่นมือผมก็ต้องสลัดออกเพราะมันเป็นตัวแทนของประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นตัวแทนของประวิตรเป็นตัวแทนของอนุพงศ์สืบทอดก่อกำเนิดจากการรัฐประหารทั้งนั้นเป็นผมไม่จับครับไม่จับอย่างเด็ดขาดเพราะน้ำกับน้ำมันประชาธิปไตยกับเผด็จการเนี่ยยากที่จะไปด้วยกันได้ประชาชนเขาตั้งความหวังให้เพื่อไทยนำเรื่องประชาธิปไตยไม่ไปงั่วไม่ไปซั่วไม่ไปสมสู่กับพวกเผด็จการนี่คือจุดยืนนะครับต้องแยกกันให้ออกสมัยก่อนมีพรรคมารกับพรรคเทพจำได้ไหมครับหลังพฤษภาธมินปี2535พรรคการเมืองใดสนับสนุนสุจินดาเรียกว่าพรรคมารอีกพรรคนึงคือฝ่ายพรรคเทพอันนี้ก็เดียวกันนะครับถ้าต้องการประยุทธ์ต้องการสืบทอดอำนาจก็มีพรรคการเมืองที่เลือกกันอยู่ถ้าต้องการประชาธิปไตยเพื่อไทยเป็นตัวตั้งอย่างนี้นะครับผมจึงมาพูดจาวันนี้ว่าการที่จะให้พรรคการเมืองนั้นไปจับมือกับพรรคการเมืองนี้มันเป็นคำถามนำของผู้สื่อข่าวอยากจะให้มีช่องทางการเมืองให้มันหวือหวาแต่โดยความเป็นจริงแล้วเพื่อไทยคือตัวแทนของฝ่ายประชาธิปไตยประชาธิปไตยยึดอำนาจอธิปไตยของปวงชนเป็นหลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเพราะฉะนั้น250คนสว.ไม่ใช่ตัวแทนของอำนาจอธิปไตยอย่างนี้เป็นต้นครับต้องชัดเจนเราต้องการให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญมาร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่กำจัดตัดอำนาจของสว.หากจะพึงมีนะครับไม่ให้เลือกนายกรัฐมนตรีเพราะไม่ใช่ประชาธิปไตยสว.อธิบายอย่างไรคุณก็ไม่ใช่ตัวแทนของประชาชนเพราะคุณมาจากการแต่งตั้งลากตั้งของคสช.ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะโดยตรงโดยอ้อมคุณปฏิเสธไม่ได้สองขั้วนะครับสองขั้วอย่างนี้ยังไม่ถึงเวลานะครับมีพระราชกิจฎีกาเลือกตั้งนั่นแหละครับจะชัดจะเจนว่าใครจะไปอยู่ที่ไหนอย่างไรใครจะเป็นอะไรยังชัดเจนแต่เดี๋ยวนี้สภายังเปิดอยู่ฝ่ายตรวจสอบคือฝ่ายค้านนำโดยพรรคเพื่อไทยจะต้องทำหน้าที่ที่จะตรวจสอบการทำงานแล้วก็เปิดโปงทุกเรื่องที่เป็นเรื่องเงื่อนงำที่เป็นเรื่องคุมเครือทุจริต
รัฐบาลชุดนี้อยู่ตลอดการเลือกตั้งใกล้เข้ามาครับการเมืองจึงเร่าร้อนและคาดการณ์กันไปต่างนานาเพื่อไทยคือตัวแทนของฝ่ายประชาธิปไตยครับ